ทุกคนก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2 C Vlog จาก C2 C ครับและวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านไปที่สวนสัตว์พาต้าปิ่นเกล้าครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยทางสวนสัตว์พาต้าปิ่นเกล้าเนี่ยก็เพิ่งได้เปิดแบบเต็มรูปแบบครับหลังจากที่ผ่านมาหลังจากโควิดเนี่ยเขาเปิดแค่ชั้นเดียวคือชั้น7นะฮะคือสวนสัตว์เนี่ยมี2ชั้น6 7นะแล้วชั้น6เนี่ยเพิ่งปิดปรับปรุงแล้วก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้แล้วครับนี่ก็จะเป็นบล็อกพาเที่ยวคร่าวๆจากทางเราครับว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างตรงไหนที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเนี่ยครับเราก็ต้องขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น5เพื่อซื้อตั๋วก่อนครับโดยตั๋วเนี่ยจะมีอยู่2ราคานะฮะคือเด็ก50บาทและผู้ใหญ่80บาทก็นับว่าเป็นตั๋วที่ถูกมากครับสำหรับสวนสัตว์ยุคนี้โดยผมเนี่ยจะพาทุกคนไปดูชั้น7กันก่อนนะครับเพราะว่าชั้น6ที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยเราจะเก็บไว้เป็นไฮไลท์ท้ายคลิปครับโดยที่ชั้น7เนี่ยก็จะเป็นสวนสัตว์แบบ Rooftop Test D Style ครับซึ่งจะมีพวกนกพวกลิงพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกม้าอะไรอย่างนี้อยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นนกที่แบบไม่มีฟันนะฮะเพราะว่ามันเนี่ยคือนกเงือกส่วนนกตัวนี้เนี่ยก็อิมพอร์ตจากวันพีซเลยครับมันคือนกฟลามิงโก้นะครับใช่แล้วแล้วก็สัตว์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่จิตใจของมันเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันคือลีเมอร์นะฮะส่วนกรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นกรงที่อยู่มานานแล้วนะครับประมาณ 8-9 ปีละมันคือไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่าครับโดยข้างบนเนี่ยก็จะมีร้านกิฟต์ช็อปแล้วก็มีที่ขายของกินเล็กๆครับสำหรับมานั่งแบบชิลๆได้นะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีอาหารสัตว์ขายด้วยซึ่งน้องๆหนูๆเนี่ยน่าชอบกันนะครับเพราะว่าสัตว์ที่นี่เนี่ยให้อาหารได้นะฮะซึ่งทางสวนสัตว์เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยแล้วก็ให้คำแนะนำครับส่วนสิ่งที่นับว่าเป็นซิกเนเจอร์ของสวนสัตว์พาต้าของห้างพาต้าอย่างเจ้ากอริลลาบัวน้อยเนี่ยก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมครับโดยเขาเนี่ยอยู่แบบห้องแอร์โคตรสบายเลยครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการตลอดเวลาเลยครับก็นับว่าสำหรับบัวน้อยเนี่ยถ้าใครมาพาต้าแล้วไม่มาดูถือว่ามาไม่ถึงพาต้าครับโอเคต่อไปนี้คือการพูดถึงชั้น6ครับอ๋อลืมบอกไปครับว่าชั้น6เนี่ยผมว่าผมจะไม่ใส่นาร์เรเตอร์ก็คือเสียงที่ผมอธิบายพูดนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยซึมซับกับบรรยากาศที่มันค่อนข้างจะมินิมอลชิลๆมากกว่าครับแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างคือชั้น6เนี่ยจะเป็นการจัดแสดงพวกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เอกโซติกนะฮะแล้วก็จะมีโซนของสัตว์กลางคืนอยู่ซึ่งในโซนของสัตว์กลางคืนเนี่ยเป็นการตกแต่งเป็นธีมแบบเหมือนปราสาทหินโบราณซึ่งผมชอบมากมันออกฟิลเฮอร์เรอร์ดีครับซึ่งที่ชั้น6เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2โซนใหญ่นะคือ1โซน Exhibit สำหรับการจัดแสดงกับ2โซนที่เป็นห้องแสดงโชว์ครับซึ่งผมเนี่ยไปไม่ทันดูโชว์เว้ยเพราะว่าผมไปช้านะซึ่งโชว์ที่เล่นอยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีโชว์ละครลิงปากิจโชว์กับมายากลฟุกมือปีศาจครับเหมือนกับว่าทางพาต้าเนี่ยเขาจะมีการเวียนโชว์ไปเรื่อยๆนะก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าจะเป็นโชว์อะไรครับแล้วก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับคือชั้น6เนี่ยจะมีโซนหนึ่งที่เป็นเหมือนกิจกรรมนะครับให้ผู้ปกครองกับเด็กเนี่ยทำร่วมกันได้วันที่ผมไปเนี่ยมันจะเป็นการระบายสีตุ๊กตานะซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเป็นเซตติ้งที่ดีครับที่มีพื้นที่ให้ครอบครัวเนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกันฮะโอเคครับเชิญชมบรรยากาศเลยฮะ นจนฟ้าสาดไม่ให้เธออยู่เพียงลำพังและอ้างว้างขอ